ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็ร่วมกับตำรวจภูธรภาค6ค่ะบุกจับร้านจำหน่ายเครื่องสำอางลักลอบจำหน่ายยาลดความอ้วนโดยผิดกฎหมายนะคะก็นำตัวเจ้าของร้านพร้อมด้วยของกลางเป็นยาชินตันแหลกค่ะจำนวนหลายกระปุกส่งดำเนินคดีที่สภ.เมืองพิษณุโลกค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับตำรวจภูธรภาค6บุกจับร้านจำหน่ายเครื่องสำอางที่ลักลอบจำหน่ายยาลดความอ้วนโดยผิดกฎหมายบริเวณย่านมหาวิทยาลัยชื่อดังหมู่ที่7ตำบลท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะหลังได้รับร้องเรียนจากประชาชนว่าที่ร้านแห่งนี้เนี่ยมีการจำหน่ายยาลดน้ำหนักผิดกฎหมายต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการใช้สายล่อซื้อยานะคะเป็นยาลดน้ำหนักจำนวน30เม็ดในราคา60บาทซึ่งเจ้าหน้าที่ที่แสดงตัวนั้นก็มีพนักงานขณะที่เจ้าหน้าที่แสดงตัวนะคะก็มีพนักงานอยู่หน้าร้านเนี่ยประมาณ7คนก็เลยได้แจ้งให้เจ้าของร้านดังกล่าวเนี่ยลงมาจากข้างบนเพื่อที่จะมารับมอบหมายค้นนะคะแล้วก็พร้อมให้กับพนักงานเนี่ยพาเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นภายในร้านยาก็พบเป็นยาชินต้าแหลกนะคะซึ่งเป็นยาระบายจำนวนหลายกระปุกเลยแล้วก็เป็นที่ทั้งเป็นแบบแพ็คใส่ซองแล้วก็รอจำหน่ายอีก30เม็ดนะคะอีกจำนวนหลายซองเลยทีเดียวที่เอาไว้กินคู่กับยาที่อ้างว่าเป็นยาใช้ดักจับไขมันเพื่อดีท็อกซ์ลำไส้ค่ะนายกิติศักดิ์อ่อนปานเภสัชกรปฏิบัติการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกก็ได้เปิดเผยว่ายาชินต้าแหลกนี้นะคะเป็นชื่อการค้าของตัวยาสามัญที่ชื่อว่าบิซาโคดินนะคะเป็นยาระบายที่จำหน่ายแพร่หลายในร้านขายยาคลินิกแล้วก็โรงพยาบาลด้วยมีรูปแบบการใช้ที่ง่ายแล้วก็สะดวกนะคะจึงเป็นที่รู้จักกันอย่างมากแต่ทางร้านก็ได้กล่าวดังกล่าวเนี่ยนะคะก็ได้นำมาแพ็คจำหน่ายพร้อมอวดอ้างสรรพคุณว่าเป็นยาลดน้ำหนักจำหน่ายทางโลกโซเชียลค่ะทำให้มีประชาชนจำนวนมากหลงมาซื้อไปใช้เพื่อเป็นยาลดน้ำหนักนะคะซึ่งยาตัวนี้นี่หากได้รับในปริมาณที่เกินขนาดก็อาจจะเป็นอันตรายได้โดยทางเจ้าหน้าที่ก็ได้นำของกลางนั้นส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพิษณุโลกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ